ไม่ต้องกลัวครับรอมาโชว์เพลงแข่งที่ซานติโกเบอร์ตาเบลอย่างเดียวเลยตอนนี้มีการเปิดเผยว่าห้องแต่งตัวของเรอัลมาดริดพูดถึงเอ็มบัปเป้ทุกวันนะครับมีการเปิดเผยจากฟาบริซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวของเรอัลมาดริดตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยกันถึงข่าวการย้ายทีมของเอ็มบัปเป้นะครับทางด้านของคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับถูกคาดการณ์ว่าจะย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดมาอย่างยาวนานแล้วนะโดยใน2ปีก่อนเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจกลับลำต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงในเวลานั้นล่าสุดทางลูกพี่อย่างโรมาโน่เองบอกว่าในตอนนี้เรอัลมาดริดมั่นใจว่าพวกเขาครับจะสามารถคว้าตัวเอ็มบัปเป้มาโชว์เพลงแข่งที่ถิ่นซานติโกเบอร์นาเบลได้แน่ๆในฤดูกาลหน้าโรมาโน่บอกประมาณว่าในห้องแต่งตัวของเรอัลมาดริดผู้เล่นสำคัญหลายๆคนรู้สึกว่าใช่คราวนี้แหละที่สโมสรจะคว้าตัวเอ็มบัปเป้มาร่วมทีมทุกๆวันเนี่ยพวกเขาคุยกันถึงคิเลียนเอ็มบัปเป้และความรู้สึกที่พวกเขามีในครั้งนี้ก็คือการย้ายทีมมันใกล้มากแล้วจริงๆอันนี้คือสิ่งที่โรมาโน่ได้รายงานบอกว่าในห้องแต่งตัวของเรอัลมาดริดตอนนี้อะไรต่างๆก็พูดถึงประธานเอ็มบัปเป้เลยครับคุยกันทุกวันว่าความใกล้ที่นักเตะคนนี้จะย้ายมาร่วมทีมเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับต้องมาตามนะครับเหมาะสมหรือเปล่านะครับที่เรอัลมาดริดสำหรับคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับเรอัลมาดริดครับอยากจะได้มากๆเลยนะทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของประธานเอ็มบัปเป้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม